ขอให้พื้นที่นี้ของเรานะครับจงเป็นพื้นที่ที่มีทั้งความสุขมีความศิวิไลและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบ้านหนองหินอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสืบไปโอมเพียงเอาดีดีกับพี่คำรณนี่เรากำลังเปิดพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ลี้ลับเมื่ออดีต 5-60 ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นพื้นที่เปิดอยู่บนภูเขาแล้วก็มีความงามมีอากาศที่บริสุทธิ์มีอาหารการกินที่สมบูรณ์มีพืชพันธุ์ธัญอาหารมากมายถูกนำเข้าไว้ตรงนี้เราพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรครับครับก็ทีแรกก็คือทางพี่หนูเจ้าของที่นะครับก็มาชวนกับผมว่าคือตรงนี้จริงๆแล้วคณะครูนักเรียนเข้ามาทํางานที่นี่โรงเรียนน้องหินนั่นแหละครับก็เลยว่าอยากจะสร้างบรรยากาศหรือว่าจะสร้างเป็นแหล่งที่น่าชมหรือแหล่งท่องเที่ยวให้ลูกๆหลานๆได้ดูก็เลยตั้งคิดขึ้นมาแล้วก็คําว่าผาตะวันงามนั้นก็คือพี่หนูแล้วก็มาคุยกับผมปรึกษาว่าจะตั้งยังไงดีทางพี่หนูก็บอกว่ามามองเห็นตะวันเนี่ยก็บอกว่าตะวันมันแดงๆแล้วสวยงามก็เลยว่าตั้งเป็นผาตะวันงามขึ้นมาผาตะวันงามหมู่2น้องหินตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับตอนที่เราคิดกี่ปีแล้วครับ2ปีที่แล้วครับผมวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับก็ประสบความสําเร็จทําให้ผู้คนเดินทางมานี่บ่งบอกตรงนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าพื้นที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งยามเช้ากลางคืนหรือแม้แต่ตอนเย็นตอนเย็นเราจะมีผาอะไรนะครับผาตะวันงามครับผมผาตะวันงามครับครับผาตะวันงามและพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งเก็บน้ําที่จะมีขยายพื้นที่ออกไปน้ําปริมาณน้ําจะมากขึ้นท่านปลัดลงพูดสิครับเราได้งบอะไรมาได้งบจากส่วนกลางนะครับเนื้อที่ร้อยไร่จะประกุดลอกแล้วกระจายน้ําไปชาวบ้าน 3-4 หมู่บ้านครับของกระทรวงทรัพยากรของกระทรวงเกษตรที่ดินด้วยนะครับหลายกระทรวงทรัพยากรด้วยนะได้ขอไปรวมๆกันไปก็คาดว่าจะได้ในปี64เนี่ยครับครับอ่างเก็บน้ำนี้มันจะอยู่ที่นครไทยหรือว่าวังทองอยู่ตำบลแก่งโซภาอำเภอวังทองครับก็ชาวบ้านจะได้ประโยชน์ในหน้าแล้งครับจะเก็บน้ำไว้ใช้ครับผมก็ตรงไหนที่มีการพัฒนานะครับน้ำท่าก็จะมีเนาะท่านก็หวังว่าที่นี่จะเจริญรุ่งเรืองสืบไปแม่นบ่แม่นดา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 น้องหินคือถิ่นบ้านข้าจะต้องบอกว่าโอ้บ้านข้าก็คือน้องหินอยู่ไปอยู่มาจนบ้านข้าชื่อนั้นระบินบ้านข้าคือน้องหินอยู่นครไทยจังหวัดพิษณุโลกเอ้ยอ้าวแต่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 อ้าวบ้านข้านะครับอยู่กันมาแบบสั้นๆเป็นหินสั้นต่อไปบ้านข้าจะเป็นหินยาวบ้านน้องเอาดีดีกับพี่คำรณ